มาดูนะครับรถประเภทใดอยู่ฮะอันนี้ผมพามาดูนะนี่ฮะเป็นลูบิแคนนะแบรนด์ของสนับสนุนน้ำมันนะฮะน้ำมันเครื่องนะครับเป็นรุ่นคลาสสิกเลยโทคลาสสิกนะปลายด้ามขวานะมาดูเบรนด์นี้นะฮะโอ้มันเป็นพื้นเฉียงนะสวยงามจริงนะฮะบริการนี้ดีๆมากนะที่งานมอเตอร์เอ็กโปนะที่สันทันเฟสติวัลหาดใหญ่นะครับเอาละมาดูข้างหน้าเขาก่อนนะมันไม่เหมือนใครนะนี่ครับรุ่นนี้มีหรือเปล่าเคยเห็นหรือเปล่างั้นนะถ้าไม่เคยเห็นก็เนี่ยที่นี่ที่เดียวครับที่กลุ่มรถเรโทรภาคใต้ตอนล่างโอ้โหรุ่นนี้มีสูตรรุ่น KB สมัยก่อนนะโอ้โหมาจากยะลานะมาช่วยกันนะกิจกรรมครั้งนี้นะผ่านมากนะมาดูโตโยต้ารุ่นนี้ฮะมันโอ้โหเจอรุ่นนะครับก็เราก็ฝากให้พี่ๆเขาช่วยดูแลให้นะครับรถแต่ละคันนะครับเพราะเราดูแลไม่ไหวนะครับรถประเภทนี้นะสำหรับคนที่ชอบรถนะครับประเภทนี้ให้พี่ๆเขาดูแลนะฮะเราก็นะไปดูแลอย่างอื่นซะนะฮะแต่ว่าเฉพาะคนที่ชื่นชอบรถประเภทนี้นะก็หลงไหลบางคนก็นะฮะนี่ผมก็อยากมีสักคันนะแต่ว่ามันลำบากนะฮะที่จอดรถที่บ้านแต่ว่าวันนี้ก็คงจะดีนะตัวนี้เคยเห็นหรือเปล่านะฮะมาสเตอร์โหนี่ไม่เคยเห็นนะมาที่นี่ที่เดียวนะเห็นทุกอย่างมาดูคันนี้นะฮะบางคนก็เห็นในท้องตลาดแบบเดิมๆนะยังเห็นอยู่นะเพราะว่าเขายังบางคันก็อยู่เกินนะรถต่างๆครับมาอยู่ประมาณในท้องตลาดประมาณสัก 10-20 ปีจะหายไปเรื่อยๆนะครับท่านชมนี่โตโยต้านะดุคลิปเลยนะตรงกลางโอ้โหดัสสันหาที่จอดอยู่ครับมาจากปัตตานีนะครับคันนี้ก็เหมือนกันนะมิตซูบิชินะฮะมาจากปัตตานีนะฮะคันนี้นะโอ้โหโอ้โหแต่งออกมาเยอะเลยนะสวยงามจริงนะฮะอยากให้ทุกคนก็อยู่ในคลิปนี้ตลอดเวลาแล้วมันเป็นลักษณะเป็นค่อยดูกันย้อนหลังนะต่อไปนะมาดูคันนี้ต่อนะนี่โตโยต้ารุ่นนี้นะฮะทุกคนจะเห็นนะว่ามันจะอยู่ท้องตลาดประมาณ 20-30 ปีนะครับมันจะหายไปตามระบบนะฮะตามระบบสังคมครับอะไรจะหายไปเรื่อยรุ่นใหม่จะทดแทนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาดูนะนี่ทวินแคม 3.0 นะครับคันนี้โอ้อยากได้คันไหนก็นะโอ้โหเจ๋งนะฮะคือทั้งจำไงก็ได้นะให้รถเขามีชีวิตขึ้นมานะแล้วก็ทำไงก็ได้เขาให้ได้สวยงามเหมือนกันนะฮะนี่ด้านหลังเก็บของได้เยอะเหมือนกันนะฮะนี่ฮะแบรนด์เยอะมากด้านหลังนี้โอ้โหสุดๆฟังเพลงไปด้วยนะไม่รู้เพลงนี้โดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะก็โดนลิขสิทธิ์จบอีกแล้วนะฮะนี่นะแต่ว่าพี่ๆเขาพยายามที่จะให้มันเป็นคุณค่าเดิมๆไว้นะฮะมันไม่แต่งอะไรมากอยากให้เขาแบบเดิมๆเป็นรุ่นคลาสสิกตลอดเวลานะนี่ฮะดูอย่างนี้ฮะดูไม่ใช่เต่านะนี่นะฮะอย่างนี้ถือว่าแรงนะจริงไม่จริงไม่รู้แล้วต้องอยู่ที่สนามนะฮะท่านผู้ชมมาดูรุ่นนี้ครับมาสเตอร์เหมือนเดิมคันสีเขียวขาวฝั่งกันนะดีไซน์ก็สวยงามมาจากยะลานะครับอะไรบ้างนี่ดูในกล้องนะจัดชัดเจนนะแต่ว่าอย่าลืมครับส
ุกคันจะไม่เพอร์เฟกต์นะครับแต่ว่าเขาอุตส่าห์นะนะรักษาเท่าชีวิตเหมือนกันนะฮะนี่ทุกอย่างด้วยเงินทั้งนั้นนะฮะนี่พยายามคุณค่าไว้นะทำไงก็ได้เขาใช้ชีวิตเขาได้วิ่งขึ้นมานะจากอยู่ในซากนะฮะก็สามารถมาวิ่งบนท้องถนนแล้วก็ให้เราได้ดูครับก็ขอตบมือให้นะมาดูคันนี้นะครับมาจากยะลาเหมือนกันนะฮะนี่จากสีเดิมๆนะจากโรงงานมาเลยนะหรือว่าเคยค่อนมาครั้งสองครั้งนะเรามีปัญหาในการอุบัติเหตุนะครับแต่ว่านะยังวิ่งได้นะอุตส่าห์วิ่งมามาดูครับนี่ผมบอกแล้วครับแต่ละอย่างมันไม่เพอร์เฟกต์นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคนที่รักเขาจริงๆนะแล้วพวกเราที่ดูอยู่นะครับรักเขาหรือเปล่านะครับเรียงกันเป็นตับเลยครับเหมือนไก่ย่างนะสวยงามจริงนะฮะมาด้วยใจไม่มีใครจ้างนะฮะเอาไปดูด้านหลังแต่ละคันครับมีอะไรบ้างนะฮะสุดยอดเยี่ยมยอดขนาดไหนนะพี่ๆเขาอุตส่าห์นะช่วยๆกันนะให้เราได้มองเห็นในสังคมว่ายังมีรถประเภทนี้อยู่นะนี่อันนี้ก็นะยังอยู่นะแต่ว่าโอ้โหใช้สติ๊กเกอร์โดยพลาสติ๊กเกอร์หัดใหญ่นะแบรนด์นี้คงจะวิ่งในสนามด้วยนะสนามสปีดเวย์นี่คันสีแดงนี้ก็ผมว่าชอบนะจัดเต็มไปนะสวยงามคันสียูสุสีทองน้ำตาลเนี่ยถือว่าโอเคจะไปดูว่าหน้าตาเขานะว่าเป็นยังไงบ้างเขาใช้งานนะฮะคุ้มนะครับแต่ละคันนี่ครับมีแบรนด์นู่นแบรนด์นี้ติดคือเขาเคยผ่านกิจกรรมต่างๆนะในสังคมผ่านได้นี่เป็นหน่วยกู้ภัยด้วยนะครับนครศรีธรรมราชนะนี่เลโทนะก็หาข้อมูลได้เลยนะครับที่เลโทคลาสสิกนครศรีธรรมราชนะครับแล้วว่าในการเสล้อเมืองการดิบนะฮะแล้วก็มอเตอร์โชว์หัดใหญ่นะครับดัสสัน720นะครับไทยแลนด์แล้วก็โอ้โหเยอะแยะนะสมัยสงขาสมิลาโทษทีครับสงขานี่ฮะก็เป็นความชื่นชอบดีฮะยังใครมีปัญหาก็นะยกได้เลยนะพี่เขาแต่ละคันครับอย่าลืมว่าเขาไม่ได้ใช้มาสลุยสุร่ายหรอกเขาจะใช้ลักษณะแบบคุ้มค่าด้วยนะครับเขาต้องนี่ฮะประดับประดาประดับโขคันนี้สเตนเลสด้านหลังนะครับนี่ผ่านเลยนะฮะเอามาดูคันสีเขียวนะมีกล่องพ่วงด้วยนะแบรนด์กล่องพ่วงด้วยสีเขียวนี่ล้อแม็กก็สีเขียวด้วยนะลักษณะก็อย่าลืมครับกด subscribe ติดตามงานทาง YouTube นะเพื่อแชร์ต่อบอกต่อเล่าต่อด้วยนะฮะเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปครับก็ Channel IL อยู่ทั้งเพจฝั่ง YouTube นะ Channel IL ฝั่ง YouTube แล้วก็เพจคำคมนะชาวล้อฝั่ง Facebook แล้วก็ Channel IL ฝั่ง Facebook ด้วยครับขอบคุณครับโอเคค่ะเดี๋ยวนะพี่หมุนยังใช่ไหมคะยังนะเดี๋ยวจะนับไปนะคะโอเคเดี๋ยวทดลองก่อนเดี๋ยวหมุนถ้าหากว่าอยู่ที่อะไรเนี่ยรับไปเลยของรางวัลโอเคไหมคะพร้อมนะเดี๋ยวดูนับนะคนไหนที่ชอบรถประเภทนี้ครับก็สามารถที่จะนะคุยกับพี่ๆเขาได้เลยนะรักษายังไงเปลี่ยนอะไรยังไงคนไหนที่มีอะไรก็สามารถจะแลกเปลี่ยนกันได้รับซื้อขายกันได้นะฮะเป็นกิจกรรมที่มิตติ้งวันนี้เป็นมิตติ้งอย่างดีมากครับฝนไม่ตกนะแต่ว่าแต่ละคนก็มาด้วยนะโอเคค่ะคนที่สองค่ะ
น้ำจิตน้ำใจนะครับที่มาร่วมกันในงานนี้นะฮะขอบคุณครับช่วยหน่อยมันแป๊กโอเคค่ะหมดแล้ว